ของหวย30ล้านอันนี้ไม่เกี่ยวกับครูปรีชากับหมวดจรูนแต่เป็นเรื่องของป้าจรูนกับป้าติ้นกรณีใหม่แล้วนะกรณีใหม่ค่ะกรณีหวยคำชะโนดอันนี้ถูก30ล้านเช่นเดียวกันแต่เป็นงวดประจำวันที่1เมษายน2560ที่ผ่านมาไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้นะคะกับคุณสุภรัตน์สาครรัตน์รายงานสดมาจากกองปราบเชิญค่ะเชิญครับค่ะคุณสุภโชคคุณประกามาศคะความเคลื่อนไหวในคดีหวย30ล้านที่พื้นที่อำเภอคำชะโนดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กองปราบปรามได้มีการประชุมร่วมกันโดยคาดว่าจะมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีหวย30ล้านในพื้นที่อำเภอคำชะโนดและสน.ประเวศนะคะมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากการประชุมเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะว่าทิศทางจะเป็นไปยังไงค่ะพันตำรวจเอกไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยกับสปริงนิวถึงความคืบหน้าคดีสลากกินแบ่งงวดวันที่1เมษายน2559หมายเลข066720จำนวนเงิน30ล้านบาทที่นางเรวดีหาแก้วและนางวิไลพรรัตนติสร้อยแจ้งความไว้ที่สน.ประเวศว่าถูกนางสุดารัตน์น้อยนิดเพื่อนที่หุ้นซื้อลอตเตอรี่ยักยอกลอตเตอรี่ไปเช่นเดียวกับสลากกินแบ่งงวดเดือนเมษายน2560หมายเลข392785จำนวนเงิน30ล้านบาทที่นางเรวดีหาแก้วผู้เสียหายรายเดียวกันกับสน.ประเวศได้แจ้งความร้องทุกข์กับนางจรูนเฮกผู้ถูกรางวัลที่1ในพื้นที่สภ.ดงเย็นจังหวัดอุดรธานีว่ากองปราบปรามได้โอนเรื่องจากสภ.ดงเย็นและสน.ประเวศมาคลี่คลายคดีร่วมกันซึ่งส่งรายชื่อขอตั้งคณะกรรมการสอบสวนไปเมื่อวันที่5มีนาคม2561โดยวันนี้นะคะชุดคณะกรรมการสอบสวนจะมีการประชุมที่ห้องชิวปรีชาเพื่อหาแนวทางคลี่คลายคดีครั้งแรกโดยคาดว่าอาจจะมีการเรียกนางเรวดีแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเมื่อใดส่วนคดีของนางเรวดีนะคะยังไม่สามารถระบุได้ว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่ต้องรอการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนก่อนค่ะค่ะและหากมีความคืบหน้าในคดีหวย30ล้านในพื้นที่อำเภอคำชะโนดและสน.ประเวศนะคะทีมข่าวสปริงนิวจะรายงานกลับไปทางสถานีอีกครั้งสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ